ก็มีลูกบ้านในพื้นที่แห่งหนึ่งนะคะเขาเอาคลิปมาร้องสื่อเนี่ยบอกว่าโดนกำนันตบหัวแล้วก็ข่มขู่ด้วยทำพฤติกรรมแบบนี้ได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวดูคลิปกันก่อนมีคำอธิบายจากทั้งสองฝั่งค่ะรูปเจ้าเลยนะอาตีเป็นไปขับไปลองเจ้าเห็นมันเห็นอย่างเนี่ยเจ้าเข็ดมาให้หยังไทยรถเจ้าเข็ดมาให้หยังเจ้าจะคอยบอกว่าเจ้าเมาดีๆเจ้าจะมาหายเห็ดมันจะไม่ไผ่ยังไปบนอาจำดูติดไปไงดูจะมาเอ้ยไปเจ้าไปบ้านไหนแล้วเจ้าเสียหายยังจนไหนแล้วเนี่ยบ่ดีเลยมันบ่ดีทำไมเจ้าไปบ้านเลยใช่บักฮากูเป็นพญายมึงมันบ่ดีเจ้าไปบ้านเลยไปมันบ่ดีมาเอารถเข้าไปแบบนั้นล่ะเจ้าของเขาพออยู่อ่ะนี่เป็นหลักฐานเด้อเจ้าของเขาไม่อยู่เด้อนี่ถ่ายไว้ซื่อๆนี่ล่ะเนี่ยค่ะเขามีการถ่ายคลิปกันเอาไว้นะเราก็บอกว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยคือกำนันเนี่ยทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนะคะก่อเหตุหลายต่อหลายครั้งร้องหน่วยงานไหนไปก็ไม่มีใครทำอะไรกำนันคนนี้ได้เลยนะคะอย่างในคลิปเนี้ยก็คือลักษณะลูกบ้านเอาวัวไปเลี้ยงแต่กำนันไล่ให้ไปเลี้ยงที่อื่นใช้น้ำเสียงไม่ดีนะคะพูดจาไม่เพราะเลยเป็นถึงผู้นำหมู่บ้านทะเลาะกันยาวนานกว่า2นาทีนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลอีกบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกำนันเนี่ยเคยขโมยมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านไปแบบหน้าตาเฉยเลยแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยปล่อยเงินกู้นอกระบบในหมู่บ้านอีกชาวบ้านเขาเอือมระอานะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าจนกระทั่งมาเกิดเหตุล่าสุดนี้นะคะโดยผู้ที่ถูกทำร้ายร่างกายในคลิปนี้ชื่อคุณสุรชัยอายุ50ปีนะคะเขาบอกว่าคือก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะอีกฝ่ายนึงอ่ะเป็นผู้มีอิทธิพลชาวบ้านคนอื่นๆก็พูดเป็นเสียงเดียวกันบอกกำนันคนนี้ชอบใช้อำนาจในทางมิชอบเช่นบังคับให้ชาวบ้านไปทำความสะอาดบ้านให้พอไม่ไปเนี่ยก็มาหาว่าชาวบ้านไม่เคารพกำนันแล้วก็ไล่ชาวบ้านออกจากหมู่บ้านก็มีเอาตำรวจเอาอสมาขู่ชาวบ้านก็มีกำนันเคยพาพวกแล้วก็เอาปืนบุกมาบ้านยามวิกาลก็มีมาไล่แม่ของคนอื่นออกจากหมู่บ้านทั้งๆที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็มีแจ้งไปจนถึงปปช.เรื่องก็เงียบนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องถามกำนันด้วยอะค่ะคุณผู้ชมคะโดนลูกบ้านพูดซะขนาดนี้นะกำนันที่ว่านี้ชื่อนายกมลนะคะก็ยอมรับบอกว่าไอ้ที่คลิปตบหัวลูกบ้านอะทำจริงแต่ทำครั้งเดียวเองเอาแล้วทำไมลูกบ้านมาตะคอกใส่บอกว่าไม่นับถือเขาก็เลยตบสั่งสอนตักเตือนไปแค่นั้นเองตอนนั้นก็แค่จะเตือนให้เอาวัวไปเลี้ยงที่อื่นเพราะมีชาวบ้านคนอื่นเขามาร้องเรียนอีกทีเรื่องปัญหาของการเลี้ยงวัวมันไปกินข้าวในนาของคนอื่นเขาส่วนเหตุการณ์อื่นๆที่ถูกกล่าวหาปฏิเสธทั้งหมดไม่ว่าจะปล่อยเงินกู้ขโมยมอเตอร์ไซค์หรือไล่คนออกจากหมู่บ้านปฏิเสธหมดเลยค่ะครับ